พี่น้องแบกมาเลยอันนี้ของคลิปที่แล้วจ้ะสอบนึ่งไว้ในรถละสู้ๆสวัสดีครับพบผมบ่าวเคนสติอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องทานพี่น้องหาน้องมาอีกคือเก่าตามเคยแต่รอบนี้มาหาเลาะริมคลองแบบนี้เนาะริมห้วยริมคลองริมห้วยแบบนี้การตะลิ่งสุดเต็มเลยข้างบนตะกองงามหามากอละหน่อสองหน่อไปถ่ายพี่น้องเบิ่งจ้ามันบ่หลายเนาะห้าหกหน่อเคนฟันเอากอนี่หน่อนึ่งแล้วจะไปหาหน่อสุ่มที่มันหลายๆจังไห้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะจะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเผื่อสิหาเจอแต่ละสุ่มที่มันหลายๆมันไม่ได้ง่ายด้วยพี่น้องเราต้องเดินหาเลาะหาให้เอียงมีปลาตั้งโคกเหรอจื้อปลาข้างโคกอีกแต่ว่าน้ำขุ่นอยู่ได้หรอเบาเค้นเห็นดิชิวบ่โอ้ไผ่อันนี้บ่แม่นไผ่โกกินบ่ได้ขมมันจะมีไผ่ที่กินบ่ได้น้ำเด้อจ้ามันขมไผ่บ่ได้กินได้ทุกชนิดเลยเนาะแม่นเลาะไปตามเครือห้วยเพื่อหาหน่อไม้ไปทางคุณบ่ไปตามห่วยบ่ตามห่วยกันหน้าบ่ลึกจ้ะไปทางบ่อเคนนี่แหละฮกแน่ระหว่างไปทางบ่อเคนกับทางห่วยอันใดทางนี้ทางบ่อเคนง่ายกว่าทางห่วยตันแล้วอ๋อไปฉันตามบ่อเคนไปตามป่าตามเขาตามห่วยนี่แหละจ้ะบนทางหาหน่อไม้ก่ะเผื่อเจอต้นไม้หายากเผื่อเจอต้นไม้หายากต้นหยังเนาะของหายากจับกันเด้อนี่พี่น้องหายากบ่นี่นี่ดิจับต้นหยังเป็นต้นหยังมีสมุนไพรมีว่านหรือเปล่าโอ้เสียงแมงอีเสียงเสียงจากธรรมชาติเวลาเจอเลยเราก็มาหาจ้ะมาหากันว่าสุ่มนี่มันออกหรือยังออกดำหน่อบ่หรือออกหลายมีอยู่หน่อนึงนะมีอยู่หน่อนึงแล้วโอเคนะสองใช่นี่โผล่ตะปายแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเราก็ขุดลงไปดีสุ่มใหญ่แล้วดิโอ้เสียงแมลงกอนี่ดิมีอยู่บ่เดี๋ยวเราหาก่อนพี่น้องหาสุ่มหากอที่มันออกหลายๆก่อนจังไข่พี่น้องเบิ่งด้วยจ้ะผู้สุ่มน้ำไม้บึ๊ดจ้ะพี่น้องน้ำไม้ส่วนมากมันยังบ่ออกนะบ่เคยนะทางนี้มันออกใช่แต่เฮาก็ได้รู้หมายเนาะว่าแถวนี้มันมีแต่ไผ่ชนิดเดียวเลยเป็นป่าอยู่เดี๋ยวเฮาตัดสุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เดินต่อจ้ะหาสุ่มที่มันออกมันต้องมีในเฮาแล้วน่ะโอเคสองนอกอยู่หน่อยติดเขียวไว้เห็นจะป้ายไหนวะยังอยู่ไปเดี๋ยวเราหากันต่อจ้าเดินกันมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตามชายคลองชายห้วยโอเคมาเห็นสุ่มนี่พี่น้องใหญ่ๆเนาะอยู่จากโกเพิ่นต้นเพิ่นจักหน่อเอาอยู่บ่เคนแบบนี้
สองพอแกงเลยสามหน่ออยู่ติดกันโอ้ยนี่ครับหาเจอบ่เสียงป่ะจ๊ะโคนไปละกับอีกหนอนนึงจังดิส่วนหนอนนี้มันแห้งตายเลยของปีที่แล้วใส่กระสอบกันนี่เราก็เดินหากระต่อตามชายคลองชายห้วยเหมือนเดิมติดกะถือเสียมกะเดี๋ยวจ้ะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งโอ้แม่นเบิดเลยจ้ะใส่ชนิดเดียวเลยนี่สองห้วยสองฝั่งแต่มันยังบ่ออกจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกอนี่ดิออกบ่กอนี่ออกไหมเอ่ยอุ้ยนี่ไงนี่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 มักใหญ่เลยนี่เด้มันดำเด้อไผ่อันนี้ค่ะอันนี้บ่อเคียนมันใหญ่แล้วก้อนนี่ปาดเต็มเลยเดี๋ยวดิเต็มเลยก้อนนี่ไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บ่อเคียนถางที่เคลียร์ที่ก่อนพาพี่น้องตัดจ้ะเอารุ่นกันมันสิกิโน่จ้ามาพี่น้องบ่อเคียนแต่งเรียบร้อยแล้วเรามาตัดกันจ้ามันฮุกเมื่อกี้นี่เราต้องแต่งออกก่อนเวลาเขาถ่ายจะได้ดูสวยบะเกะกะนำจ้ะขึ้นอีกจ้าหน่อยเป็นสูงมันจะเป็นแบบนี้ด้วยจ้ะตายอีกสามหน่อผมผมละหน่อสองหน่อมาทางบ่หลายเนาะจ้ามันยังออกบ่หลายไปหากระต่อจ้าเป็นไหนบ่อเคนเมื่อยเมื่อยย่างแต่ก็คุ้มพี่น้องในที่สุดเราก็เจอนี่เอ็มเลยครับพี่น้องเบิ่งเด้อดิความพยายามของเราเราต้องหาให้เจอสุ่มที่มันเยอะออกเยอะมากผมจะนอนง่ายๆที่นอนง่ายๆงามๆดิป๊าดคุณน่ะ
นอนเฮาเฮาลึกขานี่สวยอีกทั้งหาถ้าสูงเฮเขาสิบอกเอาได้พี่น้องรุ่นนี้เพิ่นสิบออกไปลักษณะนี้พี่น้องโอเคสิบได้เอาเด้อเอาไว้เห็นมันเป็นกอปีต่อไปเนาะจ้าเอาสิเลือกเอาแต่หนอรุ่นนี้รุ่นนี้อุ้ยอ่อนขนาดบอกเกินบอกเกินอ่อนมากเต็มศอกก็คักเต็มศอกก็คักเงาเพิ่นหนองฟักไงเหมือนเจดีเลยเจดีเมืองจีนวางไว้ก่อนจ้ะโอ้หนอดเอาหนอดตาเต่าน้ำเป็นเลยพี่น้องว่าตาเต่าแบบนี้บ้านเอื้อตาเต่าตาเต่ากันบักใหญ่ด้วยจ้ะแต่ตาเต่าอยู่นี่ค่ะมันไม่ได้ฝังดินด้วยจ้ะตาเต่าเป็นนางดินไข่ชิ้นนี้เนี่ยน้องบอกเห็นเนาะครับไข่ชิ้นนี้คือมันออกใต้ดินที่สุดเราก็เจอซุ้มที่เยอะใจถอดเลยเด้ห่วยขนาดยังอีกบ่ยังอีกหน่อยยังมาไกลดีเด้แต่ก็ได้ดมชมธรรมชาติมานำแม่นแถวนี้เขาบุเคยมาเขาก็ได้รู้ว่าอู้ไผ่มีอยู่ชนิดเดียวเลยเถอะเดี๋ยวมันก็ออกเนาะจ้าหลายหลายจนเบียดกันโอเคเต็มสอบที่สองเขาบูมเมื่อมือนี่ใจอยากได้หลายกว่านั่นมันเอามือบอลอดสองสอบนี่กับต้นมือนี่ก็อวยเป็นน้องเต็มเลยเน้นบัดเอาแบบใดบอเคนี่จ้ะนอนน้อยกว่านะเต่าเต่าเต่าน้อยเป็นกำเบอร์นี่กำบุ้มกำบุ้มมันใหญ่จริงๆนะจอดอันเด็ดเอาแน่นี่หนอนนี่ว่าน้อยบ่น้อยเลยบ่น้อยเนาะอ้วนตุปุเหลืองเออห้องใหญ่อยู่เต็มกำอีกสิน้องปุ๊บเนาะกระติกยังบ่มาฮอดได้มุมนี่ผู้พี่น้องมันเบิดเลยผู้ปาดกระเดียกระโดดให้เราบอกเคนหน่อยใหญ่พร้อมฮะหน่อยใหญ่พร้อมหน่อยใหญ่พร้อมหน่อยนี่ลึกปาดกล้องจับบุบบอกเคนโอ้ยก็นอนนอนนอนกันนอนไปพูดเลยเด้อถ้าเจอแบบนี้แต่แรกเลยไม่บุมาใกล้ใกล้เลยเลยพี่น้องย่างมานี่เป็นกิโลไปเลยหนูนี่ขอไล่รัวๆพี่น้องหนูขนาดหนูเดียว
เนาะเนื้อแน่นๆ นักตึ้งเผาพี่น้องดินเผาซุปเต่าขึ้นมาบักไงเนาะทำไมคุณเลี้ยงไปแถวไปเลยแท้เลี้ยงไปแถวไปเลยเขาไปตัดทางใดบ้างเนี่ยเขาไปก่อนเลยมุกเข็นมุกเข้าไปก่อนจะข้างบนไล่ลงไปสักทีลึกแหงบะมันลึกแหงก็ปล่อยมันก็ได้บางทีได้ได้บะเอาพี่สองโหนด้วยจ้ะเอามีขนาดนี้นะจ้าเรากลางบ่เอามันสูงแล้วบิบิสูงนะเกือบสูงเนาะจ้ะยังบึ๊ดเด้อพี่น้องมันสูงเลยอ่ะโอ้หมอเคนออกมาตัดอีกพี่น้องข้างนอกพี่สุ่มฮันเดอร์จ้ะสุ่มเก่าเฮาค่ะนี่สุ่มข้างๆกันจ้ะพี่น้องสติ๊กให้พี่น้องเห็นมันสูงเบิดแล้วโหนี่ดิสูงเบิดแล้วอยู่นี่คือมันเป็นทรายบ่เป็นดินกองขึ้นมาแบบนี้จ้ะแบบมันโผล่มาคือมันสูงเลยเต็มเลยบอกเพียนเอ้ยสูงนี่กะโอ้ใหญ่เบิ่งเลยเนาะนี่เด้อจ้ะลักษณะเวลาเพิ่นใหญ่เลยคือลำเทียนนี่เนาะบอกเพียนเนาะสีก็เหลืองเนาะนี่เพิ่นใหญ่เพิ่นจะเป็นแบบนี้นี่สวยเด้อพี่น้องมีอันนี้นะตะปุดตะปุดนี่ขึ้นมานำนี่นี่คือลำเทียนนี่ดิดิเยอะแยะเลยคุณเหมือนลำเทียนเหมือนดอกบัวเลยเราหาหน่อสั่นจ้ะหน่อสูงให้กันเอาเป็นไว้มันเป็นกอดปีต่อไปเป็นหน่อสั่นกันแหลมนี่เจ็บขนาดเด้อพี่น้องไว้ปวดพร้อมต้องห่วงอันตรายตายเพิ่นคุ้มโอ้ยคุ้มพี่น้องเยอะแยะจบมาสิพอใส่วันละบัดนี้ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งจักสี่ห้าหน่อก็จ้ะบัดนี้จะติดสิซอยบอกเคนซับหรือตัดอีกจ้ะ
เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าได้หน่อยได้หลายเนาะใช่ถ่ายพี่น้องเบิ่งแค่สี่ห้าหน่อก่อนติดเครือแถวเครือบ่มีจะอีกหน่อยนึงเลยคือหน่อตะเต่าเขาไปโลดตัวน้อยๆค่ะเนาะซอกแซกเขาไปโลดคนใหญ่คนใหญ่เข้นสติเอิ้นหมอลำเข้นนี่แหละเห็นแล้วเคยมีคณะหมอลำดังสมัยก่อนแล้วชื่อคนใหญ่เข้นเขาเป็นหัวหน้าวงนั่นแหละนั่นเราจะเป็นนักร้องหมอลำนั่นแหละเดี๋ยวเลยเอิ้นบอกเขียนว่าหมอลำเข้นเคยได้ยินบอกพี่น้องแต่บ้านสติ๊กเอิ้นบอกเคียนหมอลำเด้บางคนก็เอิ้นทิศทิศเคนจะนอนใหญ่ใหญ มันบุคคลมันใหญ่ด้วยตะปุอยู่ตัดเลยรั่วสองซุ่มนี่ตัดไปเรื่อยๆแล้วแล้วเบิ่งกันได้หน่อยได้หลายสั้นได้สูงที่ได้พอเต็มกระสอบอยู่บ่จ้าเสมื่อยพี่น้องหอมแห้งๆได้อีกสอบนึงจ้ะนี่ฟาดมัดปากแล้วก็แบกเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานของเราวันนี้จ้ะพี่น้องแบกมาเลยอันนี้ของคลิปที่แล้วจ้ะสอบนึ่งไว้ในรถละสู้ๆขึ้นขึ้นมันเป็นเอื้อนอย่างชันชันขึ้นมาพี่น้องค่ะห่วยแบกมาประมาณเกือบโลพอเลยจ้ะสู้ๆบอกเค้นติ๊กย่างอีซื้อเสือติ๊กยังฟังเสียงหายใจเมื่อยๆสู้ๆงานของเราสองสอบสองสอบพี่น้องสอบเมื่อเช้าสอบนึงแล้วก็สอบนี้โอ้เพื่อสิได้ในในผมก็ตอนนี้ก็สิพากันเมื่อเนาะจ้าแต่กะบ่ได้ปอกเมื่อพี่น้องเพราะว่าบ่อนที่มหานี่มันไกลนะบ่อเคนเนาะถ้าบ่อนใดมันไกลสิบ่ปอกเมื่อย่ามันแข็งเผื่อเมื่อถึงแต่ถ้าบ่อนใดที่มันใกล้บ้านแบบเมื่อวานนี่พี่น้องว่าปอกล้างเลยจ้าเพราะว่าเฮาก็เมื่อถึงก็ได้1เลยแบบนี้เนาะอันนี้เผื่อเขาเมื่ออีกพี่น้องพี่น้องสิบอกว่าคือบ่ปอกเมื่อมันไกลพี่น้องไกลย่ามันแข็งขับรถมาขับรถเมื่อเขาปอกปุ๊บเพื่อนสมมติบ่มีเปลือกหุ้มเนาะจ้าเผื่อเขาใส่กระสอบเผื่อเมื่อฮอดทำให้เนื้อเพิ่นแข็งครับจ้านี่แหละเอาแบบเมื่อแบบนี้แหละจ้าทำกันอยู่เพื่อนเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับบ้าน